ยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้สำคัญส่วนข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรถึงอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตนบทที่6ข้อที่1ฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่พระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายโลกด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสั่นด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนที่กระทำแก่พระคริสต์ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำต่อหน้าแต่คนขอประทานโทษไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าอย่างคนที่ทำให้ชอบใจคนแต่จงทำเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์คือกระทำตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงปฏิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานเหมือนกับปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติมนุษย์เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใดผู้นั้นจะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทยฝ่ายนายจงกระทำต่อทาสในทำนองเดียวกันคืออย่าขู่เข็นเขาเพราะท่านก็รู้แล้วว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นนายของเขาและของท่านนั้นอยู่ในสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลยหัวข้อสำหรับการเผยพระวจนะในเช้าวันนี้คือเชื่องฟังกันและกันหากท่านได้เห็นถึงหัวข้อของการเผยพระวจนะบนจอในวันนี้อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการพิมพ์ผิดในวันนี้อยากจะให้เรามาพิจารณาในความหมายของความเชื่องฟังความเชื่องฟังนั้นเป็นอย่างไรบ้างในเวสัสบทที่5ข้อที่21นะฮะซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีความสำคัญที่เปาโลได้ให้ไว้ว่าสำหรับทุกๆคนจงมีชีวิตอย่างนี้คือจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์ข้อความเหล่านี้ซึ่งกล่าวไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21นี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากข้อความก่อนหน้านี้เมื่อคราวที่แล้วผมได้เทศนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่มี3มิติหรือมี3ระดับด้วยกันจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ตั้งแต่ข้อที่15จนกระทั่งถึงข้อที่20นี่เป็นหลักการอันสำคัญของชีวิตของทุกๆคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใน3ระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าซึ่งทรงเป็นตรีเอกานุภาพซึ่งได้แก่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วชีวิตที่เป็น3มิตินี้ก็เกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายซึ่งเป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านไปชีวิตเก่าและต่อมาอยู่ในอีกระดับหนึ่งคือชีวิตใหม่ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือชีวิตที่เป็นมัตติที่3หรือ3ระดับที่3ก็คือชีวิตที่เกิดผลและชีวิตที่อวยพระพรชีวิตในระดับทั้ง3นี้เป็นอย่างไรก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตนเองที่มีกับพระเจ้าพระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของตนเช่นไรนั้นก็จะเป็นชีวิตที่เกิดผลและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เราได้ทราบว่าในชีวิตของเราทั้งหลายก็มี3มิติมี3ระดับทีนี้เปาโลก็ได้พูดต่อไปว่าเมื่อเราทั้งหลายมีชีวิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ3มิติ3ระดับนี้เราทั้งหลายจะต้องมีหลักอย่างหนึ่งที่จะยึดถือต่อไปสิ่งซึ่งเปาโลพูดถึงก็คืออยู่ในข้อที่21เอเฟซัสบทที่5ข้อที่21ในความสัมพันธ์ต่อไปนั้นก็คือว่าจงฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์และเปาโลก็ได้ชี้แจงอธิบายต่อไปว่าในแง่ของการยอมฟังซึ่งกันและกันหรือเชื่อฟังซึ่งกันและกันนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระดับชีวิตอีก3ระดับด้วยกันหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ3ฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นภรรยากับสามีส่วนที่2หรือฝ่ายที่2หรือระดับที่2คือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างผู้ซึ่งเป็นลูกกับพ่อแม่หรือพ่อแม่กับลูกและส่วนที่3ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซึ่งเป็นนายหรือซึ่งเป็นลูกจ้างหรือผู้ซึ่งเป็นทาสกับผู้ซึ่งเป็นนายหรือผู้ซึ่งเป็นนายจ้างกับลูกทาสลูกจ้างหรือกับทาสทั้ง3ส่วนนี้คือยูนิตหรือเป็นหน่วยหนึ่งที่สำคัญภายในสังคมหนึ่งๆถ้าหากว่าหน่วยสังคมหนึ่งๆนี้ซึ่งประกอบไปด้วย3ฝ่ายคือสามีภรรยาพ่อแม่กับลูกลูกจ้างกับนายจ้างหากเขาเหล่านั้นมีชีวิตที่ยอมฟังกันและกันยอมฟังกันและกันด้วยเคารพในพระคริสต์นั้นแน่นอนที่สุดชีวิตในหน่วยนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ได้รับพระพรหากแต่ละหน่วยหรือแต่ละครอบครัวต่างมีความรับผิดชอบดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าหน่วยแต่ละหน่วยที่รวมตัวเข้าจะกลายเป็นพระกายหรืออวัยวะขององค์พระเยซูคริสต์ในโลกนี้ที่จะเป็นพรอย่างยิ่งต่อใครต่อใครที่อยู่รอบข้างเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัมว่าพระองค์จะอวยพระพรลูกหลานลูกหลานจะมีมากมายอย่างเม็ดทรายในทะเลหรืออย่างดวงดาวบนท้องฟ้าเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเนื่องจากว่าทุกคนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันในลักษณะที่ว่ารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านหรือรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองมีความรักต่อกันและกันสิ่งที่กล่าวไปนี้ไม่เพียงแต่เรื่องที่สำคัญเท่านั้นแต่เป็นหัวใจของชีวิตคริสตจักรไทยมิชชั่นแม้ว่าในปัจจุบันสมาชิกเมื่อเทียบกับคริสตจักรอื่นๆนั้นก็อยู่ในลักษณะที่ไม่มากนักแต่เราทั้งหลายสามารถเป็นพิกิหนูเล็กนิดเดียวแต่แสดงออกถึงคุณภาพมากมายได้ทีนี้ให้เรากลับมาดูในพระคริสต์สามคัมภีร์นะครับในแง่ของความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันเปาโลบอกว่าจงยอมฟังหรือจงยอมเชื่อฟังคำนี้มาจากพระธรรมฉบับอมตะอมตะธรรมถ้าว่าเรามาดูในฉบับที่เรามีอยู่ซึ่งมาจากสมาคมพระคริสต์สามนะฮะเขาใช้คำว่ายอมฟังในกรณีที่เกี่ยวข้องกันและกันยอมฟังกันและกันแต่ถ้าหากว่าเราดูในฉบับอมตะธรรมเขาบอกว่ายอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยใจเคารพยำเกรงพระคริสต์ทีนี้การยอมฟังหรือยอมเชื่อฟังนั้นเป็นอย่างไรอะไรคือยอมฟังหรือยอมเชื่อฟังในภาษาอังกฤษได้ใช้คำว่า submit ไม่ทราบว่าเราเข้าใจคำว่า submit อย่างไรบ้าง submit นั้นเป็นลักษณะของความอ่อนน้อมยอมจำนนเปิดทางให้ยินยอมถ้าหากว่าเราขับรถไป